นิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้จัดแถลงข่าวที่อาคารวายุพักโรงแรมเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะหัวข้อการแถลงข่าวคือการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมหรือชื่อย่อว่าสยท.ทั้งนี้มีผู้ร่วมแถลงข่าวคือนายเกชาศักดิ์สมบูรณ์ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพลเอกดร.กิตติศักดิ์รัฐประเสริฐประธานสยท.พลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนผู้บัญชาการหน่วยปกป้องคุ้มครองพยานพลโทปรเมศป้อมนารองผู้บัญชาการหน่วยปกป้องคุ้มครองพยานนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์รองประธานสยท.และนายวิวัฒน์เจริญพานิชสิริเลขาธิการสยท.วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมคือเพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของผู้ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครและศูนย์รับเรื่องประจำทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือด้านกฎหมายคืนความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีรวมทั้งสิทธิต่างๆและการเยียวยาที่สมควรจะได้รับให้แก่ผู้ร้องเรียนเพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขกระบวนการยุติธรรมอันได้แก่กฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมสุจริตโปร่งใสและเป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนค่ะสำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้ที่รับความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมมีพลเอกจรัญกุลวณิชเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยาเวชเป็นประธานที่ปรึกษาส่วนที่ปรึกษาก็มีพลเอกสำเริงพินกลางพันเอกพิเศษธนศักดิ์มิตรพานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ชัยกุลมาศโดยในวันดังกล่าวทางศูนย์ได้รับการประสานงานมาว่าจะมีผู้เสียหายที่ต้องได้รับโทษโดยไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดซึ่งมีลักษณะคดีคล้ายกับครูจอมทรัพย์คือครูวชิรรัตนวรพันธ์หรือครูเอกอดีตครูสอนวิชาชีววิทยาสังกัดสพฐกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองกับทางมูลนิธิพร้อมผู้เดือดร้อนรายอื่นๆก็มายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือเช่นกันซึ่งทางสยท.จะตรวจสอบและดำเนินการช่วยเหลือต่อไปค่ะครับกราบเรียนไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมรับฟังทีวีนี้อยู่นะครับก็ฝากเรียนว่าวันนี้ได้เลิกงามยามดีนะครับในปี2560นะครับทางเรานะครับภาคประชาชนโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะให้ดำเนินการจัดทำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนของผู้ที่ไม่รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมนะจากนี้ไปประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับที่ท่านไม่รับความเป็นธรรมถูกกลั่นแกล้งติดคุกหรือข้าราชการเองที่ไม่รับความเป็นธรรมก็ได้โปรดเลยครับมาประสานงานส่งเรื่องราวทั้งหลายมาที่ศูนย์นะครับรับเรื่องร้องเรียนนะครับกรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมเราจะเรียกนะครับความเป็นธรรมคืนให้ท่านเราจะมาเรียกค่าเสียหายค่าชดเชยที่ท่านสูญเสียไปกลับให้ท่านการที่ท่านจะมาร้องเรียนนะครับกรณีที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มีเงินวางนะครับเหมือนศาลว่าต้องไปวางเงินศาลก่อนนะครับหรือเป็นเรียนไม่ต้องครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆครับพวกเรามาทำให้ด้วยใจในฐานะประชาชนที่มีจิตอาสาอยากจะสร้างคุณธรรมแล้วก็สืบสานปณิธานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่ท่านสู่สวรรคาลัยไปแล้วที่ท่านทรงมีรับสั่งว่านะครับเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามวันนี้ถึงพระองค์ไม่อยู่นะครับพวกเราก็จะสืบสานปณิธานนี้ต่อว่าเราจะเอาความเป็นธรรมมาคืนให้กับสังคมแล้วให้สังคมนี้เกิดความเป็นธรรมนะครับด้วยหลักทศพิธรัฐธรรมขณะเดียวกันเราก็จะไปดูแลในส่วนของข้าราชการทั้งหลายที่ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง6ประการปฏิบัติต่อประชาชนแล้วก็พวกเราประชาชนคนไทยก็ควรจะยึดหลักคุณธรรม4ประการซึ่งเป็น1ในของหลักนะครับธรรมาภิบาล6หลักหลักแรกก็คือหลักคุณธรรมหลักที่2หลักนิติธรรมหลักที่3หลักความโปร่งใสหลักที่4หลักการมีส่วนร่วมหลักที่5หลักความรับผิดชอบและหลักสุดท้ายหลักความคุ้มค่าทั้งหมดวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้มาประกาศแล้วนะครับวันที่19กุมภาพันธ์2559บอกว่าถึงเวลาแล้วเราเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ขอให้คิดถึงประเทศชาติเอาประเทศชาติมาก่อน
แล้วก็ขอให้ไปดูหลักธรรมบาลทั้ง6ประการวันที่31มีนาคมในรายการคืนความสุขให้ประชาชนท่านมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลนี้ยึดหลักธรรมบาล6ประการนะครับแล้วขอให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติตามนี้จากนี้ไปข้าราชการต้องปฏิบัติยึดหลักคุณธรรม6ประการตามที่นายกประกาศนะครับก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำด้วยหลักคุณธรรมจะทำอะไรก็ต้องยึดหลักนิติธรรมและจะทำอะไรต่อไปต้องยึดหลักความโปร่งใสยึดหลักการมีส่วนร่วมยึดหลักความรับผิดชอบและสุดท้ายยึดหลักความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงเวลาแล้วครับที่บ้านเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็จะเห็นความผาสุกความเป็นธรรมทุจริตคอร์รัปชันก็จะลดลงบ้านเมืองความเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นก็จะไปพาไปสู่ความสุขของประชาชนทั้งชาติครับขอบพระคุณครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้ไม่รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมหรือสยท.เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางเราก็ได้ท่านประธานก็คือท่านพลเอกดร.กิติศักดิ์รัตน์ประเสริฐเป็นประธานแล้วก็มีท่านพลเอกบรรณวิชเก่งเรียนมาเป็นผู้บัญชาการหน่วยปกป้องคุ้มครองพยานรวมทั้งพลโทปรเมศวร์ป้อมนาคเป็นรองผู้บัญชาการแล้วก็ในส่วนผมเองก็เป็นรองประธานสยท.ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยคือเราสำรวจมาตั้งแต่ปี53จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีผู้ไม่รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการชั้นศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยนั่นหมายความว่าคือเราไม่ได้ว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะครับเพียงแต่ว่าการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยของภาคประชาของประชาชนที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานได้เต็มที่แล้วก็อาจจะเกิดข้อบกพร่องทางสภาวะเศรษฐกิจหรือการไม่รู้กฎหมายอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้กลายเป็นเหยื่อเป็นแพะค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้หลังจากการเปิดศูนย์ก็มีผู้ร้องเรียนเรื่องครูแพะรายที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีคดีหนึ่งที่กำลังตามเข้ามาก็หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยเปิดศูนย์ระดับต่างจังหวัดให้ครบทั้ง76จังหวัดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่รับความยุติธรรมซึ่งเป็นนโยบายของมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งท่านประธานเกชาศักดิ์สมบูรณ์มอบนโยบายไว้เพราะคดีแรกที่เรารับเรื่องมีส่วนช่วยเหลือเข้าไปเยียวยาในส่วนที่เราจะสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องคุ้มครองพยานหรือการอะไรก็ตามที่ผู้เสียหายเนี่ยอยากให้เราเข้าไปช่วยเนี่ยก็มีเคสของคุณครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรเป็นรายที่1แล้วก็จะมีคุณครูรายที่2มาเพราะฉะนั้นเราก็จะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขออนุมัติในการที่จะรับเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นคดีร้องเรียนที่มีมูลคาดว่าจะเป็นแพะเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนั่นคือนโยบายของศูนย์ครับ